สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอตเตรียมผัดใบอีกครั้งชุดเก่ากำลังจะไปรอส่งไม้ต่อให้ชุดใหม่เข้ามารับหน้าที่แทนในเร็ววันนี้ ตอนนี้ว่าที่กะกะตชุดใหม่ทั้ง7คนเรื่องได้เดินทางมาถึงสภานนิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชแล้วที่คือด่านสำคัญและเป็นด่านสุดท้ายแล้วด้วยพร้อมที่จะชี้ชะตาประทับตราให้ว่าที่กะกะตผ่านหรือไม่จึงต้องจับตาในวันพฤหัสบดีที่12กรกฎาคมนี้ที่สนชจะมีการประชุมลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่ เห็นชอบกกตชุดนี้โดยหน้ารุนสอชจะโหวตอย่างไรจะคว่มทั้งคณะเหมือนชุดแรกหรือว่าจะเปิดไฟเขียวให้ผ่านไปทั้ง7คนหรือจะไฟเขียวสลับแดงก็มีทางเป็นไปได้คือไม่ให้ผ่านเป็นบางคนก็มีโอกาสได้เสียวเหมือนกันสำหรับทางนี้แต่ทั้งหลายทั้งปวงย่อมขึ้นอยู่กับว่า คนคุมสัญญาณไฟจะกดลงมาอย่างไรถ้าหากมีสัญญาณไฟแดงก็ต้องเป็นไปตามนั้นข้อนี้ก็เคยเกิดขึ้นแล้วโดยสนชลงมติล้มกระดานไม่เห็นชอบแต่งตั้งกกตมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและตามมาด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินจากนั้นก็ล้มกระดานไม่เลือกกรรมการองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกิจการวิทยุโทรทัศน์ หรือกอสทชที่องค์กรอิสระเหล่านี้โดนไฟแดงจากสนชทั้งชุดทำให้การประชุมรับของสอนชโหวตเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกกตอรอบนี้น่าสนใจติดตามมากว่าที่ประชุมของสอนชจะเฮี้ยนอีกหรือไม่ ย้อนไปดูว่าที่กะกะตทั้ง7คนจากชื่อที่กรรมการสรรหากะกะตส่งมา5ชื่อและชื่อที่มาจากประชุมใหญ่สารดีกาที่ส่งมาอีก2ชื่อรวม7ชื่อใครเป็นใครมาไล่เรียงกันตามนี้ 1. นนายสันทัศ์สิริอนันต์ัยบูรณ์อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2. อนายสมชายชาณรงคกุลอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ สามนายอิทิพรบุญประครองอดีตอธิบดีกรมสนที่สัญญาและกฎหมายและเอกอัคราชูตหลายประเทศ4นายพีรศักดิ์หินเมืองเก่าอดีตผู้ว่าราชการหลายจังหวัดเช่นบุรีรัมย์ปทุมธานีพระนองชุมพรและนครศรีธรรมราชรวมทั้งเป็นอดีตอธิบดีกรมที่ดินสำหรับบิ๊กหินหรือนายพีรศัก์ถือว่ามีประสบการณ์อย่างโชคชนเคยผ่านงานด้านการจัดการเลือกตั้งมาแล้วในทุกระดับ เพราะตลอดชีวิตการรับราชการในกรมการปกครองและเป็นพ่อเมืองมาหลายแห่งเป็นอดีตผู้ว่าคนดังที่หลายคนรู้จักชื่อเสียงเป็นอย่างดีและมีผลงานเป็นที่ยอมรับไม่มีปอดด่างพ้อยได้เข้ามาถึงชั้นนี้ก็เพราะฝีมือรล้วนและ5คือนายทวัชชัยเทิดเผ่าไทยอดีตผู้ว่าราชการหลายจังหวัดเช่นจังหวัดระยองรำปาง สระบุรีปาจีนบุรีเพชรชบูรณ์และอดีตสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ได้รับการตั้งโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีส่วนว่าที่กกตอ,อีกสองชื่อคือบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกมาจากที่ประชุมใหญ่สารดีกาคือ 1. นายฉัดชัยจันพรายศรีผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาและสองนายปรกรณ์มหันนพผู้พิพากษาศาลฎีกา โดยทั้งนายชัดชัยและนายประกรก็คือสองชื่อเดิมซึ่งที่ประชุมสารดีกาเคยส่งชื่อมาให้สนชโหวตเห็นชอบเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่ถูกโหวตคว่ำไปพร้อมกับ5ชื่อที่กรรมการสรรหาส่งมา ด้วยเหตุผลในเวลานั้นว่ามีข้อสงสัยทักท้วงในเรื่องกระบวนการลงมติเลือกของที่ประชุมใหญ่สารดีกาว่าอาจจะทำให้ไม่ถูกต้องเพราะไม่ได้เลือกโดยเปิดเผยทำให้สนชในส่วนใหญ่เลยเกรงว่าจะเกิดปัญหาและโหวตคว่มตีตกไปในที่สุด ทั้งนายฉัดชัยและนายปรกรณ์สามารถกลับมาสมัครกกตได้ใหม่และที่ประชุมใหญ่สารดีกาเลือกกลับมาอีกหนก็ยังไม่รู้ว่าสนชจะว่าอย่างไรกับคนสายศารดีกาทั้งสองคนในครานี้แต่ไม่น่าจะมีรายการงัดข้อเกิดขึ้นสำหรับสายศารกับสนช ส่วนสายสัญหาใครจะติดถ้ำหรือไม่และถ้าหากมีจะติดถ้ำกันกีนก่คนบอกได้เลยว่ายังคาดเดายากมีแต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์จากคนนอกส่วนความเคลื่อนไหวของสอนชก่อนการลงมติจนถึงช่วงต้นสัปดาห์ท่าทีของสอนชก็ยังคงนิ่งๆกันอยู่ หากจะมีรายการเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นก็คงจะเป็นรายของนายสมชายอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรที่จะกเกษียณอายุราชการในปีนี้มีชื่อหลุดเข้ามาแบบหลายคนคาดไม่ถึงเพราะประวัติการศึกษาประวัติการทำงานล้วนอยู่ในสายการเกษตรไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายหรือการปกครอง ขณะที่ว่าที่กกตคนอื่นๆก็มีจุดอ่อนจุดแข็งต่างกันไปแม้บางคนอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเลือกตั้งเพราะไม่ได้มาจากสายมหาไทยแต่ก็มีดีกรีในการเป็นฐานะนักกฎหมายที่ก็สามารถทำงานเป็นกกตได้ จุดชี้ขาดของสอนชที่จะชี้ชะตาว่าที่7กกตว่าใครจะได้ไปต่อหรือไม่อยู่ในช่วงประชุมลับที่จะมีการชี้แจงรายงานการตรวจสอบทางลับของกรรมธิการที่มีการตรวจสอบประวัติเชิงลึกทั้งหมดทั้งส่วนตัวประวัติการทำงานประวัติทางคดีความว่าคนไหนมีประวัติด่างพ้อยอย่างไรเช่นว่าเคยถูกตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยหรือไม่ เคยถูกย้ายด่วนเพราะปฏิบัติหน้าที่ราชการบกพ้่องหรือไม่หรือมีเรื่องร้องเรียนมาที่สนชรหรือไม่ซึ่งพบว่าว่าที่กกตที่โดนร้อง,งดังๆก็มีอยู่คนหนึ่งเพราะมีชื่อไปพัวพันกับคดีที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนตอนนี้โดนฟ้องศาลในฐานความผิดละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบดังนั้นถ้ามีใครไม่ได้ออกจากถ้ำก็น่าจะเป็นรายนี้ ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News One วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ